ใจในความคิดของจุ๋มนะคะเมื่อก่อนจุ๋มก็คงคิดแบบคนอื่นเขานั่นแหละค่ะแต่ณวันนี้ประกันภัยของจุ๋มคือเกราะคุ้มครองชีวิตของจุ๋มมันสำคัญมากสำหรับชีวิตคนเลยค่ะนี่แหละค่ะสิ่งจำเป็นเลยค่ะจุ๋มปล่อยแดงนพขวัญ นาคนวลหรือว่าจุ๋มลุยเองค่ะคนเดียวกันเลยนะคะในฐานะที่จุ๋มเป็นผู้ประกาศข่าวพิธีกรแล้วก็สื่อมวลชนนะคะที่ลงพื้นที่ไปคุกเข้ากับประชาชนทุกหย่อมย่าดังนั้นเหนือใต้กลางอีสานออกตกจุ๋มไปมาหมดแล้วแล้วก็ไปดูถึงความเดือดร้อนนะคะเข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชนแบบใกล้ชิดเลยก็จะเห็นความแตกต่างในหลากหลายที่ประชาชนแต่ละพื้นที่นี่มีความแตกต่างกันจุ๋มจะบอกเลยค่ะว่าทุกพื้นที่มีความเสี่ยงรอบด้านเลยค่ะโอ้โหพูดถึงเรื่องความเสี่ยงกันคุณผู้ชมคะเสี่ยงจริงๆนี่ประสบเหตุกับตัวจุ๋มเองนะคะในฐานะที่จุ๋มเป็นสื่อมวลชนแล้ววันนั้นนะคะลงพื้นที่ไปทำข่าวที่จังหวัดประนองเมื่อเร็วๆนี้เองค่ะคุณผู้ชมคะเกิดอุบัติเหตุค่ะตกเรือเพราะจุ๋มต้องลงพื้นที่นะคะลงเรือไปที่นู่นที่นี่ไปดูการกระทำของชาวประมงว่าเขาทำอะไรเขาจับสัตว์นงสัตว์น้ำสัตว์ทะเลคือวิถีชีวิตของเขาเป็นยังไงแต่ในวันนั้นค่ะจุ๋มก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นโอ้ยเจอจริงๆเจอจังๆกับคุณผู้ชมค่ะในระหว่างที่จุ๋มขึ้นเรือขึ้นไปเนี่ยนะคะจุ๋มก็เกิดนะคะอุบัติเหตุไอ้ราวเหล็กที่เหยียบขึ้นบันไดอะค่ะตอนที่ขึ้นน้ำน่ะมันเกิดหลุดขึ้นมาค่ะแล้วตัวจุ๋มเนี่ยเอ็นลงไปถลายลงไปในเรือเลยเรือก็ใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคือตัวจุ๋มมันก็หนักใช่ไหมคะมันก็อ้วนแบบนี้ค่ะมันลงไปแล้วมันลงแรงนะคะขาจุ๋มก็พลิกค่ะแล้วก็บาดเจ็บจุ๋มจะบอกเลยค่ะว่าวินาทีนะคะโทษค่ะสิ่งที่จุ๋มบาดเจ็บจุ๋มไม่มีอะไรรองรับเลยไม่มีประกันคราวนี้ประกันอุบัติเหตุประกันอะไรก็ไม่มีแล้วจะทำยังไงล่ะคะเราก็ต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลในการบาดเจ็บเองเราก็ถึงมานั่งนึกว่าอ๋อนี่ชีวิตฉันก็เสี่ยงเหมือนกันนะฉันมีความเสี่ยงจริงๆเสี่ยงรอบด้านเลยแม้กระทั่งประกันอุบัติเหตุฉันยังไม่มีเลยก็ต้องมาควักเนื้อออกอันนั้นคือประสบการณ์ที่จุ๋มเจอมาเลยรู้เลยว่าประกันเนี่ยมันมีความสำคัญมากมากมากยิ่งกว่ามากอีกค่ะโอ้โหจริงๆเลยค่ะมานั่งเรียนโอ้ยน้อยอกน้อยใจลูกนี่จะทำประกันไปนานแล้วค่ะขอเล่าเลยนะคะที่จุ๋มลงพื้นที่ไปแต่ละพื้นที่เอายกตัวอย่างเลยนะคะ2เคสที่จุ๋มไปเจอเคสแรกนะคะคุณผู้ชมค่ะเคสแรกนี่ก็คือสิ่งที่เจอเนี่ยคือความทุกข์ระทมความเศร้าความหดหู่ความท้อแท้ใจสิ้นเนื้อประดาตัวไม่เหลืออะไรเลยมีแค่ชีวิตกับเสื้อผ้าผืนเดียวนั่นก็คือคุณป้าเล็กที่อยู่ตรงบางบัวทองค่ะไฟไหม้บ้านทั้งหลังค่ะคุณผู้ชมคะไหม้หมดเลยจุ๋มวิ่งไปทำข่าวลงพื้นที่ไปณเวลานั้นน้ำตานี่แทบอยากจะร้องไห้ตามคุณป้าเลยเพราะว่าวินาทีนั้นคุณป้าบอกว่ามันไม่เหลืออะไรเลยเหตุผลที่ไม่เหลือคือบ้านทั้งหลังไปหมดเหลือแต่ตอตะโกแล้วเมื่อจุ๋มถามว่าคุณป้ามีประกันอะไรไหมป้าเล็กบอกว่าไม่มีอะไรเลยค่ะมันสูญเสียไปทุกอย่างแล้วคราวนี้จะทำยังไงไม่มีประกันเงินจะได้มาจากไหนบ้านจะได้กลับมาไหมไม่มีจุ๋มบอกเลยว่าวินาทีนั้นคือมันเศร้าสุดๆเศร้าแล้วก็นึกถึงเลยค่ะคำว่าประกันภัยค่ะแล้วพอมาอีกเคสหนึ่งคนที่ทำประกันภัยค่ะไปที่ภาคใต้จุ๋มลงพื้นที่นะคะไปเจอชาวสวนยางชาวสวนยางนั่นที่ลงพื้นที่ไปเขาก็มีความทุกข์ค่ะทุกข์เพราะว่าน้ำท่วมสวนยางเนี่ยกว่า30ไร่จมกับผิวน้ำไปหมดเลยค่ะพูดง่ายๆว่ายางทั้งหมดเนี่ยมันตายแน่นอนมันยืนต้นตายแน่นอนเพราะน้ำมันท่วมแต่เจ้าของเขาค่ะเจ้าของสวนยางเขายังยิ้มได้เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาทำประกันค่ะเขาทำประกันไว้เขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเลือกสวนไร่นาหรือว่าต้นยางมันจะยืนต้นตายทั้งหมดแต่เขาไม่สิ้นเนื้อประดาตัวไม่ได้ล้มทั้งยืนยังหายใจได้เพราะมีประกันค่ะประกันสามารถที่จะอบอุ้มในส่วนที่เม็ดเงินยังเยียวยากับเขาได้เขาจึงลุกสู้ต่ออีกครั้งเขาบอกว่าไม่เป็นไรชีวิตยังเหลืออยู่เขาเดินต่อได้อู้สุดยอดมากดังนั้นนะคะมันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบให้จุ๋มได้เห็นว่าอ้อ
นี่คือประกันคนที่มีประกันกับอีกคนหนึ่งคือไม่มีประกันค่ะที่ผ่านมานะคะจุ๋มก็เห็นนะคะก่อนหน้านี้จุ๋มไม่รู้จักแต่วันนี้จุ๋มรู้จักคำว่าคปภ.คืออะไรแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วคือทุกวันนี้นะคะจุ๋มเห็นเพราะว่าคปภ.มีปฏิบัติการเชิงลุกมีการ PR มีการประชาสัมพันธ์มีการให้ข้อมูลที่ดีแล้วค่ะแล้วทำให้เข้าถึงในหลายๆพื้นที่แต่จุ๋มขอบอกนิดนึงนะคะว่าขอเติมในฐานะที่จุ๋มนะคะเป็นชาวโคลงไปคุกคีกับชาวบ้านแล้วเห็นความทุกข์ของชาวบ้านชาวบ้านบางคนนะคะอาจจะยังไม่เข้าถึงคปภ.หนึ่งในเรื่องของการสื่อสารการพูดหรือการให้ข้อความที่ต้องเป็นภาษาที่แบบเข้าใจง่ายเหมือนกับเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งในยามทุกข์ของเขาให้ความอบอุ่นการเข้าถึงให้เสมือนเขาว่าโอ้ยคปภ.เป็นหนึ่งในครอบครัวเราเป็นเหมือนญาติโทรศัพท์คลิกได้เลยโทรศัพท์นู่นนี่นั่นได้เลยพึ่งพาอาศัยได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะคะฉันเป็นคนในครอบครัวเดียวกับคุณนะคะสามารถติดต่อได้เลยอุ้ยอย่างเงี้ยแหละค่ะรู้สึกว่าอบอุ่นมากเป็นจุ๋มๆก็อบอุ่นค่ะ